โบเบนจวรรณอัปเดตสภาพจิตใจต้องดูวันต่อวันร้องไห้คนเดียวพยายามมูฟออนโบเบนจวรรณอัปเดตสภาพจิตใจล่าสุดหลังเลิกก๊อตจิรายุจบรัก10ปีรับยังแอบร้องไห้ยืนยันไม่มีเรื่องมือที่3ปิดฉากรัก10ปีโบเบนจวรรณอาร์ทเนอร์กับพระเอกหนุ่มก๊อตจิรายุตันตระกูลซึ่งทางโบเบนจวรรณถึงกับร่ำไห้ถูกฝ่ายชายบอกเลิกแบบไม่ทันตั้งตัวล่าสุดโบเบนจวรรณออกมาอัปเดตสภาพจิตใจหลังเลิกก๊อตจิรายุยุติเส้นทางรัก10ปีพร้อมพูดถึงกระแสดราม่าต่างๆโดยโบเบนจวรรณได้มาร่วมงานเปิดตัวไอเทลเพชรซีนีม่าโรงภาพยนตร์สำหรับคนรักสุนัขและแมวแห่งแรกในประเทศไทยที่โรงภาพยนตร์เมกาซีนีเพล็กซ์เมกาบางนาซึ่งโบเบนจวรรณอัปเดตสภาพจิตใจยอมรับยังแอบร้องไห้คนเดียวบ้างวันไหนรู้สึกดิ่งมากก็ใช้ธรรมะและการนั่งสมาธิช่วยตั้งแต่ตัดสินใจแยกทางจนถึงวันนี้ไม่ได้มีพูดคุยอะไรกันสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือยอมรับความจริงพยายามเข้าใจในการเปลี่ยนไปมองว่าถ้าทุกอย่างมันดี 100% คำชาวเน็ตดราม่าใช้ตะเกียบซ้ำแจ้งทุกคลิปที่ถ่ายลงคือการพูดคุยกันก่อนไม่ขอพูดถึงเหตุผลไม่อยากตั้งความหวังว่าจะกลับมาคืนดีหรือไม่เผยมีอีกหลายอย่างที่อยากพูดกับก๊อตแต่ขอเคารพในการตัดสินใจและให้เกียรติฝ่ายชายสำหรับเรื่องมือที่3ไม่ได้มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นไม่ต้องหาคนผิดไม่มีใครดี 100% ไม่จำเป็นต้องหาคำตอบถึงสาเหตุแล้วสิ่งที่อยากเคลียร์ใจมีหลายอย่างที่อยากพูดแต่เคารพการตัดสินใจของเขาและให้เกียรติเขาถ้าอยู่กับเราแล้วไม่แฮปปี้ก็จะไม่ใจร้ายรั้งเอาไว้ทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจเหตุผลเขา 100% แต่ก็พยายามเข้าใจมนุษย์เรามีการเปลี่ยนแปลงทุกวันตอนนี้โบพยายามมูฟออนค่อยเป็นค่อยไปแบบวันต่อวันทุกอย่างต้องใช้เวลาทุกวันนี้สวดมนต์นั่งสมาธิก็แผ่ความรักให้เขาด้วยอยากให้เขามีความสุข